น้มของราคาเช่นนี้นะคะสัปดาห์นี้ปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะคะท่าทีของฝั่งสหรัฐอเมริกาในการตัดลดค่าใช้จ่ายหรือว่าการประชุมสภาของอิตาลีนะคะที่จะมีความชัดเจนต่อการจัดตั้งรัฐบาลด้วยค่ะปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการลงทุนในทองคำอย่างไรนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณถิภานวะวัฒนาทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก YLG Bullions and Futures Group กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณลูกปัดสวัสดีค่ะค่ะคุณมนคะนะคะทองคำนะคะมีการขยับลงมาอยู่ในกรอบนี้สัปดาห์นี้จะมีปัจจัยอะไรสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำบ้างคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ยังเป็นตัวเลขของฝั่งสหรัฐต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วเองตัวที่ส่งผลมากๆในสัปดาห์ที่แล้วก็คือช่วงปลายสัปดาห์คือตัวเลขตลาดแรงงานเองนะคะถือว่าดีที่สุดในรอบ4ปีมาเลยนะคะก็คือตัวเลขการว่างน้อยมากเลยทำให้ราคาทองคำโดนกดดันมีการปรับตัวลดลงมาบ้างแต่สุดท้ายก็ยังมีแรงซื้อทำให้ดิดตัวขึ้นมาได้นะคะส่วนในสัปดาห์นี้เนี่ยข่าวที่ต้องปัดก็มี2เรื่องนะคะก็ยังเป็นฝั่งสหรัฐอยู่นะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นยอดดุลงบประมาณซึ่งก็จะประกาศในช่วงวันอังคารนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือของรัฐสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐซึ่งจะประกาศตัวเลขในวันพฤหัสค่ะแต่โดยรวมเนี่ยเรามองว่าราคาทองคำน่าจะยังอยู่ในกรอบอยู่โดยที่กรอบในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่าง 1,595 จนถึง 1,600 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะยังถ้าเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ 22,000 จนถึง 22,500 ค่ะค่ะราคาทองคำจะยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,600 ไปได้ด้วยอันนี้คุณมนมองว่าจะมีปัจจัยอะไรเป็นพิเศษที่จะทำให้ราคาทองคำสามารถที่จะกลับมาเหนือ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐได้อีกไหมคะค่ะคือที่เองนะคะทุกครั้งที่มีการดีดตัวของราคาทองคำขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่ายังมีแรงเทขายยังต่อเนื่องนะคะโดยที่จุดแรกเนี่ยที่ต้องระมัดระวังคือ 1,585 เหรียญแล้วก็จุดที่2คือใกล้ๆ 1,600 เหรียญถ้าเป็นนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนระยะสั้นเรายังแนะนำว่า2จุดนี้ให้เป็นจุดขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนส่วนถ้าข่าวที่จะทำให้ราคาทองคำสามารถทะลุแนว 1,600 เหรียญได้เรามองว่าน่าจะต้องเป็นปัจจัยใหญ่นะคะเช่นอย่างในช่วงใกล้ๆนี้จะมีการคุยกันในเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการการลดรายจ่ายอัตโนมัตินะคะซึ่งทางสหรัฐเองน่าจะต้องหาข้อตกลงกันให้ทันก่อนวันที่27มีนาคมนี้นะคะอย่างปัจจัยตัวนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยใหญ่พอสมควรที่สามารถทำให้ราคาทองคำกลับเป็นขาขึ้นอีกครั้งนึงหรือว่ากลับเป็นขาลงได้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งอาจจะมีการแตะถึงในเรื่องของตัวนโยบาย QE ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมนมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นมุมมองจากทาง YLG นะคะย้ำอีกครั้งนึงค่ะแนวรับของวันนี้นะคะ 1,572 1,566 ค่ะส่วนแนวต้านที่จะไปได้ก็คือ 1,585 นะคะถ้าเหนือ 1,585 ขึ้นไปได้นั้นถึงจะไปลุ้นนะคะที่ 1,597 และ 1,603 ดอลลาร์สหรัฐได้ด้วยค่ะค่ะจะเห็นได้ว่านะคะช่วงระยะเวลานี้ค่ะหลายๆปัจจัยนั้นมีผลต่อเรื่องราวของการลงทุนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นหนีไม่พ้นค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามนะคะว่าประเทศไทยจะมีวิธีการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนกันอย่างไรค่ะถ้าเราจะคบ